วัสดีค่ะดิฉันดรุณีรุตกรการจะนำเสนอบทเรียนเรื่องศาสตร์การเรียนรู้หรือวิทยาการเรียนรู้ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4บทบทแรกเป็นบทนำเข้าสู่เรื่องของศาสตร์การเรียนรู้บทที่2ปรัชญาการศึกษาบทที่3ทฤษฎีการเรียนรู้บทที่4การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ศาสตร์การเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดการเรียนรู้เพื่อตอบคำถามว่าคนเราเรียนรู้ได้อย่างไรกระบวนการทางปัญญาและทางสังคมที่ส่งผลถึงการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดและความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยในสาขานี้จะนำไปใช้ปรับการออกแบบการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้ผู้คนเรียนรู้อย่างลึกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตได้อย่างไรศาสตร์การเรียนรู้นับว่าเป็นศาสตร์ใหม่นะคะเป็นสหวิทยาการที่ผสมผสานความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยในสาขาต่างๆเช่นจิตวิทยาการศึกษาสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาการทางการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์มนุษยวิทยาประสาทวิทยาและอื่นๆการร่วมมือของสาขาวิชาเหล่านี้เป็นผลให้เกิดความคิดใหม่ระบบวิธีการใหม่และวิถีใหม่ของการคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ศาสตร์การเรียนรู้คืออะไรศาสตร์การเรียนรู้เป็นการศึกษาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจว่าการเรียนรู้เกิดได้อย่างไรอะไรบ้างที่สนับสนุนการเรียนรู้และอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ศาสตร์การเรียนรู้ให้พื้นฐานที่แข็งแรงในการออกแบบการเรียนการสอนและการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้รวมถึงนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดจุดมุ่งหมายของการศึกษาในศาสตร์การเรียนรู้มีอะไรบ้างมุ่งเน้นที่1การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายคงอยู่นานและส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง2การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ใหม่กับความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม3การบูรณาการความรู้ในระบบที่มีความสัมพันธ์กัน4การสะท้อนคิดด้วยความเข้าใจของตนเองและด้วยกระบวนการเรียนรู้และ5เน้นการนำความรู้ไปปฏิบัติในบริบทจริงและสถานการณ์ใหม่รวมถึงการส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาการคิดสร้างสรรค์การร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งนี้เน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนตลอดชีวิตการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งความรู้กระบวนการและการคงรักษาความรู้หรือทักษะไว้ในระยะยาวข้อสรุปสำคัญจากการศึกษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้จะขอหยิบยกบางประการขึ้นมานำเสนอท่านดังนี้นะคะ 1. การเรียนรู้เกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากการไม่เคยมีประสบการณ์ไปสู่ความเชี่ยวชาญจากผลการวิจัยอธิบายได้ว่าก่อนที่จะเกิดความเชี่ยวชาญในด้านใดบุคคลต้องสามารถอธิบายความรู้ที่เป็นรากฐานของเรื่องที่เชี่ยวชาญนั้นให้ได้เสียก่อนซึ่งผู้ไร้ประสบการณ์จะมีความรู้ที่จำกัดและต้องพึ่งพากฎและแนวทางในการทำงานเมื่อมีประสบการณ์และได้ฝึกหัดแล้วก็จะเปลี่ยนผ่านจากการทำงานอย่างระมัดระวังตัวตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์สู่การทำงานอย่างอัตโนมัติสามารถตอบโต้บนประสบการณ์และการรู้จำรูปแบบได้นอกจากนั้นยังศึกษาว่าคนที่ไร้ประสบการณ์คิดอย่างไรและอะไรคือความคิดที่ผิดๆจากนั้นจะออกแบบหลักสูตรที่แก้ไขความคิดที่ผิดๆนั้นเพื่อให้ก้าวสู่ความเชี่ยวชาญ2การเรียนรู้เกิดได้อย่างไรการเรียนรู้เกิดได้จากการใช้ความรู้เดิมหรือความรู้ที่มีมาก่อนสิ่งสำคัญที่ค้นพบและชี้นำศาสตร์การเรียนรู้ประการหนึ่ง
คือการเรียนมักจะเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความรู้ที่มีอยู่แล้วผู้สอนมักมีฐานคติว่าผู้เรียนมีความคิดจิตใจว่างเปล่าผู้สอนมีหน้าที่เติมเต็มความรู้ดังนั้นผู้สอนควรตระหนักว่าผู้เรียนไม่ได้ก้าวเข้ามาในห้องเรียนเหมือนภาชนะที่ว่างเปล่าผู้เรียนอาจเข้ามาในห้องเรียนด้วยความคิดครึ่งๆกลางๆหรือความคิดผิดๆเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนการจะทำให้เกิดการเรียนรู้จะต้องตรวจสอบความรู้เดิมที่มีและหากเป็นความรู้ที่ผิดควรแก้ไขด้วยวิธีที่เหมาะสมเมื่อผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ที่มีมาก่อนกับสารสนเทศหรือทักษะใหม่ก็จะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและรักษาไว้ได้นานการต่อยอดความรู้เดิมเพื่อจะเรียนรู้สิ่งใหม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญดังได้กล่าวมาแล้วการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดียังได้มาจากการสะท้อนคิดตามการค้นพบของศาสตร์การเรียนรู้การสะท้อนคิดมีความสำคัญทำให้เกิดความเข้าใจลึกการสะท้อนคิดเป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการคิดเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองการกระตุ้นการสะท้อนคิดช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีมีกระบวนการดังนี้ข้อที่1การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองการสะท้อนคิดโดยให้ผู้เรียนตระหนักถึงกระบวนการคิดของตนเองและเรียนรู้ว่าวิธีไหนเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพข้อที่2การบริหารจัดการการเรียนรู้การสะท้อนคิดโดยช่วยให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้วางแผนการเรียนรู้และติดตามความคืบหน้าของตนเองข้อที่3การสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งการสะท้อนคิดโดยช่วยให้เข้าใจและรวมความรู้ใหม่เข้ากับความรู้ที่มีอยู่แล้วข้อที่4การสร้างทักษะคิดวิเคราะห์การสะท้อนคิดโดยช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ประเมินและสร้างสรรค์ข้อมูลได้อย่างมีความคิดข้อที่5การเรียนรู้แบบต่อเนื่องการสะท้อนคิดโดยช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต4การสร้างการเรียนรู้จากความรู้รูปธรรมไปสู่ความรู้ที่เป็นนามธรรมเน้นการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายและสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยอาจใช้เหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันและ5การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดียังต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้สอนหรือตัวช่วย scaffolding ที่เหมาะสมซึ่งมีผู้กล่าวว่าบางครั้งครูเป็นเหมือน scaffolding หรือนั่งร้านที่ใช้สร้างอาคารเมื่อสร้างอาคารสูงขึ้นนั่งร้านก็จะสูงตามอาคารเพื่อให้อาคารสูงขึ้นและแข็งแรงครูเช่นเดียวกันช่วยเหลือลูกศิษย์ในการเรียนรู้และเติบโตโดยการช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียนในเรื่องที่ยากและซับซ้อนในเวลาที่เหมาะสมก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีกว่าได้งานวิจัยที่นำมาเป็นหลักการในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมีเป็นจำนวนมากสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างเช่นการค้นพบประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างตื่นรู้หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า active learning ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกเหนือจากการสอนหรือสอนให้น้อยเรียนให้มากกว่าทำให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสิ่งที่เรียนการให้ความสำคัญต่อการต่อยอดความรู้เดิมของผู้เรียนเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะผู้เรียนบางคนอาจมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในขณะที่บางคนอาจมีความรู้ความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องวิธีการเรียนการสอนที่ค้นพบจากการวิจัยในศาสตร์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีกว่ามักจะมุ่งที่การเรียนรู้แบบชี้นำตนเองเช่นการเรียนรู้แบบตื่นรู้การเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ผ่านการสืบค้นการเรียนรู้แบบกลับด้านห้องเรียนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนวิธีการเหล่านี้สามารถที่จะใช้ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนและปรับวิธีการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้กำหนดหรือตามบริบทเนื้อหาและความต้องการของผู้เรียนวิธีการเหล่านี้นะคะสามารถส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายความรู้ความเข้าใจลึกและการคิดอย่างมีวิจารณญาณข้อสรุปสาระสำคัญของศาสตร์การเรียนรู้ประการที่สำคัญได้แก่การที่ผู้จัดการเรียนการสอนต้องทำความเข้าใจกับความแตกต่างของผู้เรียนวิธีการแรงจูงใจการรับรู้ของผู้เรียนสภาพแวดล้อมของผู้เรียนและนำไปออกแบบสิ่งแวดล้อมและวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบุคคลที่มีความแตกต่างกันการให้ความสำคัญกับความรู้เดิมของผู้เรียนจะทำให้เกิดความรู้ที่ดีเมื่อเราต่อยอดความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่การให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงเวลาและในลักษณะที่เหมาะสมจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการคงไว้ของความรู้นอกจากนั้นผู้เรียนยังต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้สอนในประเด็นที่ซับซ้อนยุ่งยากความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกจากนั้นผู้สอนยังสามารถต่อยอดการวิจัยเมื่อผู้สอนมีความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้อย่างถ่องแท้